Love. Lust. Faith. Dreams. 9 นิ้ว 9 นิ้ว 9 นิ้ว หน้าจอเอาไฟเพื่อลดเอาขาและเวลฟ้าขนาดใหญ่9นิ้ว Why does it feel so good?มาอยู่ในรถคันนี้แล้วกับฟอร์ดเอเวอเรสต์ถูกแล้วเราก็มาดูของจริงกันว่ามันคืออะไรอะไรยังไงอันนี้คือจอเดิมของฟอร์ดใช่ไหมจอเดิมครับก็คืออย่างนี้นี่รถออกใหม่เลยนะค่ะโอ้ใหม่ๆเลยแล้วก็รถฟอร์ดทุกคันเนี่ยจะให้จอมาแบบนี้สำหรับฟอร์ดเอเวอเรสต์คือเป็นจอ8 นิ้วมาเลยแล้วนี่คือหน้าสกรีนของมันเลยครับก็คือเดิมๆของเขาจะเป็นแบบนี้เลยแล้วคันเนี้ยกล่องอินเทอร์เฟซไปซ่อนอยู่ตรงไหนอะคะใส่เป็นกี่กล่องที่เราเห็น2กล่องนะกล่องเนื้อซ่อนอยู่ข้างหลังนี้เรียบร้อยคือช่างก็ต้องมีความทักษะในการแกะแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวแล้วก็โยงสายไปอีกกล่องนี้ก็จะซ่อนเก็บอยู่ในนี้อยู่ข้างในด้านในต้องตัดสายเดิมอะไรยังไงไหมคะคือถอดเสียบเท่านั้นเหมือนปลั๊กแอนด์เอคือจะยุ่งยากแค่เต็มที่2ชุดแรกหลังจากนั้นจะคล่องเลยซึ่งก็ต้องมีการศึกษากันอีกทีนึงว่าคือต้องไม่ใช่ว่าใครจะถอดก็ได้ต้องช่างที่เชี่ยวชาญคือตอนนี้เราช่วยโรงงาน develop มาจนมันเสียบปลั๊กอย่างเดียวละอย่างช่วงเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมันยังมีการตัดต่อมีอะไรเพื่อหาจุดของมันแต่ตอนนี้ถือว่าไม่ตัดแน่นอน 100% เรียบร้อยครับโอ้หนูถามหน่อยว่าของเดิมเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วพอเราใส่เข้าไปอะไรที่เราเพิ่มเนี่ยเรามาดูซิมันเพิ่มอะไรเพิ่มมั่งอ่ะใช่หน้าตาเพิ่มยังไงเราเห็นงี้ใช่ไหมไอ้พอเราใส่กล่องนี้เข้าไปปุ๊บนะฮะเรากดโฮมปุ๊บนะครับกดคำว่า Navigatorตอนแรกแม่นีเวเกเตอร์ไม่ได้นี่เล่นได้แล้วกับมอเห็นไหมนีเวเตอร์แอนด์มอมอคืออื่นๆอื่นๆอีกแล้วกดเข้าไปปุ๊บอันนี้คือหน้าอินเทอร์เฟซโผล่เข้ามาละอันนี้คือพิเศษนิดนึงนะคือหน้าอินเทอร์เฟซจะโผล่เข้ามาเห็นไหมครับว่ามิวสิกก็จะมีมิวสิกวิดีโอ HDMI AUX DVR คือสามารถต่อกล้องบันทึกได้แล้วภาพจะมาโชว์นี้อ๋อกล้องบันทึกหน้ารถกล้องบันทึกเนี่ยต้องเป็นตัวของเขาแล้วผมยังไม่ได้นำเข้าตัวนี้พอต่อตัวเขาปุ๊บเนี่ยกด DVR ปุ๊บเนี่ยภาพของกล้องบันทึกจะมาโชว์ตรงนี้เลยโอ้โหซึ่งสามารถเราก็ซื้อเพิ่มเติมอย่างนี้ได้มาเรามาดูซิว่าที่เพิ่มเข้าไปตัวเริ่มจากก็คือแน่ๆดูวิดีโอได้แน่นอนดูวิดีโอแต่ว่าตอนนี้คือผมยังไม่ใส่ไฟล์วิดีโอเข้าไปอ๋อแล้วใส่ไฟล์วิดีโอมันยากไหมคะเฮียไม่ยากครับมันเปิดแกะเนี่ยก็ยังมี USB เนาะเราก็เอา USB ใส่นี่ไงเราเสียบได้เลยแล้วก็เสียบดูหนังได้เลยไปโหลดหนังโหลดเพลงโหลดไฟล์อะไรก็เอามาใส่แล้วก็มาเสียบในนี้แล้วที่สำคัญคืออินเทอร์เฟซตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าหลังจากใส่แล้วเนี่ยเรายังเพิ่มลูกเล่นอีควอไลเซอร์เนี่ยปรับเสียงมีจัดเสียงได้อีกจุดสำคัญคือแต่ละซอร์สเนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเราก็เลยทำให้มีปรับแต่งได้อีกพูดง่ายๆว่าถ้าซอสเรามาไม่ดีเราเอาอันนี้ปรับแต่งได้ด้วยเพราะส่วนมากไฟล์เดี๋ยวนี้ MP3 เขาบีบอัดมาเนาะมันก็คือซอสมันก็ไม่ละเอียดอย่างนี้เนาะแต่วันนี้เราจะมาดูไฮไลท์อยู่2อันค่ะอันแรกที่เราคุยถึงเรื่องของ AUX กับ HDMI จ้ะ HDMI เห็นมั้ยจะเขียน 1080 HDMI เนี่ยพอคุณกดเข้าไปปุ๊บนะครับเลยเราจะเขียนว่า Device Connect เราก็จะรอแป๊บนึงครับคือวิดีโอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมจะให้ดูว่าพอเรากดให้ดีมไอปั๊บเนี่ยแล้วกดวิดีโอนะครับอันนี้จูเนอร์ทีวีดิจิตอลเข้ามาแล้วกล่องตัวนี้เพิ่มจูเนอร์ทีวีดิจิตอลเราเพิ่มเข้าไปได้เลยโดยใช้รีโมทสั่งงานอันนี้ก็คือเสียบในช่องของ HDMI ใช่ครับเราเห็นหน้าภาพเนี่ยคมชัดมากเหมือนเราดูทีวีเลยอ่ะก็เป็น HD เลยเพราะถ้าผ่านทาง HDMI เนี่ยภาพมันจะคมมากละเอียดมากเลยนะรายละเอียดจะคือหนูจำได้ว่าเมื่อก่อนน่ะจะต้องแบบซีซ่าอยู่ใช่คมมากเลยนี่ได้ถึงรายละเอียดถึง720p โอ้โหมาดูช่องชัดเจนเฮดดีเดี๋ยวประเด็นคือคันนี้ติดเครื่องเสียงเพิ่มเข้าไปมั้ยออกมั้ยมันก็เลยทำให้เราดูแบบเหมือนโฮมเธียเตอร์ก็คือแม้กระทั่งดูทีวีก็
อุ้ยอะไรอย่างดีอ๋อปุ้ยทันทีเลยเห็นผู้ชายในทีวีอุ้ยแต่ที่สำคัญคือด้วยระบบกล่องสำหรับเอฟเฟอร์เรสตัวนี้เราพัฒนาไปถึง HDMI แล้วตอบโจทย์กับทีวีดิจิตอลภาพจะคมชัดมากโอ้มากจริงๆอ่ะครับคมชัดและเสียงดีอุ้ยผู้ชายแก้ผ้าใส่ไปเราดีเปลี่ยนแล้วได้ไหมคะแล้วเรามาต่ออีกว่าหลังจากตรงเนี้ยนะครับจ้ะนะครับเรากด HDMI เนี่ยผมมึงจะนำเสนออีกอันนึงคือระบบ Mirror Link Mirror Link ซึ่งคันนี้ก็ทำให้เข้า HDMI เหมือนกันนะครับด้วยผมเพราะรถคันนี้เฉพาะที่เราเนี่ยทำพิเศษตรงที่ว่าผมสามารถจะมีตัวสปิต HDMI เนี่ยแยกมาได้ทั้งหมดอีก5ช่องนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้แค่2ช่องคือช่องที่1ทีวีช่องที่2ก็สวิตช์ที่รีโมทได้เลยเนี่ยหรอคะอ๋อก็สะดวกขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมาทัชสกรีนหน้าจอเหมือนเราเปลี่ยนที่ทีวีบ้านไงเราก็เปลี่ยนซอสไงดูนะพอเปลี่ยนซอสแล้วนะกดปุ๊บต่อนะครับสะดวกดีนะทีวีมิเรอร์ลิงเข้าไปแล้วอ๋อนี่ไงขึ้นแล้วนี่เหมือนเลยชัดไหมชัดเลยดูความเร็วอ่ะเขายูทูบเขายูทูบได้ไหมดูยูทูบเล่นยูทูบได้ด้วยตื่นเลยไงเลยก็ได้เฮียค่ะอยากดูอะไรอยากดูอะไร Exercise ค่ะ SUR ค่ะ SUR แล้วก็ซาวด์เจอเลยเห็นไหมเราป๊อปปูล่าไงเซิร์ฟตัวเองใช้ซาวด์เราก็เอาช่องไหนช่องไหนไหนก็ได้ค่ะหนูสวยหมดทุกอันเลยขอบคุณมากเอานี่น้องหมิงนิวเจนสังเกตเห็นไหมว่าพอเราเข้าตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับ Mirror Link ตัวอื่นเพราะเราเข้าทาง HDMI อ๋ออุ๊ยสวยจังเลยอะค่ะภาพมันจะคมจะคมอุ๊ยเออเหรอแทบจะไม่แตกเลยอะต่างจาก Android ไม่มากเท่าไหร่ใช่แต่ที่ไฟโยคุณไม่ค่อยละเอียดนะใช่ค่ะไฟไม่ค่อยละเอียดไม่หนูว่าเป็นไฟอินเทอร์เน็ตนะคะเราอัพโหลดเป็น HD อยู่นะเป็นไปได้อินเทอร์เน็ตมันเลยอาจจะช้านิดนึงเพราะฉะนั้นแนะนำถ้าจะดูผ่าน YouTube กรุณาซื้ออินเทอร์เน็ตแพงๆนิดนึงใช่มาเลยนี่ไงนิวเจนชมสั่นอย่างเรานอกจากดู YouTube อย่างนี้แล้วอะไรได้อีกคะคันนี้มาโอเคหลังจากที่เราติดระบบ Mirror Link ตัวนี้เข้าไปแล้วใช่ไหมครับนอกจากดูได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาดูบางคนที่ชอบมากคือ Google Maps อย่างเช่นเดี๋ยวสมมุติว่าผมจะไปเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลอันเนี้ยชลบุรีพัทยาไปเซ็นทรัลพัทยาไปไกลไปนะคะกดปุ๊บเฮียชอบไปพัทยานะคะดูแล้วอ๋อมันก็ขึ้นตำแหน่งเลยครับก็ที่เหลือก็อยู่ที่เน็ตหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นโลกของ 4G แล้วก็ลงไป 5G ละค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมันเลยทำให้ความสำคัญของระบบลิงก์กันเนี่ยมากขึ้นเยอะนะครับนะเราก็สามารถที่จะไปทีนี้ Google Map เนี่ยคนชอบอย่างคือเขาจะรู้ว่ารถถึงเกียร์ที่ถึงแล้วรถตรงไหนติดบ้างอย่างเช่นติดมากๆก็เป็นสีแดงหลบตรงไหนได้ด้วยผมเส้นทางรถผมว่าค่อนข้างแม่นยำได้ถึง 90% เลยตรงนี้ก็จะไปได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่มีกฎให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วที่สำคัญคือไวเท่าระบบนี้จะให้ดูว่าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยพอมือหนูอัตราความหน่วงระหว่างตรงนี้กับตรงเนี้ยแทบไม่รู้สึกเลยคุณผู้ชมเหมือนกับทัชเหมือนเราทัชตรงนี้แล้วไปนี่ได้เลยอ่ะครับถือว่าไม่หน่วงเลยทีนี้เรามาดูนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังมีระบบเขาเรียกว่าดูหนังเล่นเกมแต่เล่นเกมก็ไม่ควรเล่นในรถนะอันตรายแต่ก็ทำได้เอาเฟซบุ๊กคนชอบเฟซบุ๊กเห็นไหมอัปเดตข่าวสารคุณพระอาจารย์จอที่จอ10นิ้วตัวใหม่ของ Android อ๋อนี่ไงจอ10นิ้ว10นิ้วตัวใหม่ของ Android สวยด้วยอ่ะแล้วระหว่างนั้นก็ยังมีการนั่งอยู่นะยังได้อยู่นะสวยเลยซึ่งมันจะดีกว่าเมื่อถ้าเราเป็นนี้ปุ๊บเราวางโทรศัพท์ไว้ค่ะแล้วเราก็ไปได้เลยแล้วเราก็ไปเลยอ่าก็สะดวกสบาย